แสกสีลาวาออเรนจ์คันแรกค่ะนี่ฟิล์มแลบเนี่ยของญี่ปุ่นนะคะเอาลูกโกไม่แน่ใจว่าจะเห็นเหมือนกับตาจอยเห็นเปล่าในกล้องเพราะว่าสีจริงอ่ะมันสวยมากๆเลยแล้วนี่คือสีพิเศษของพอสด้วยนะคะคือจะสีเข้มเนี่ยในแสงมืดแล้วก็สีแบบนี้ในแสงสว่างปกติชุดแต่งตัวนี้เขามี3ชิ้นเป็นตัดดำทั้งหมดเลยกันชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัวหลังคาด้านบนค่ะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยแล้วที่พิเศษนะคะชุดแต่งนี้เขามีตัวกลับข้างเพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะแล้วเราจะทำสีกลอสแบ็กด้านล่างนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูเพรียวขึ้นมีไลฟ์สไตล์แบบเรซซิ่งสุดๆนะคะเท่มากๆเลยฟิล์มภายในเนี่ยขอมืดๆนิดนึง265แรงม้านะเพราะเราใส่กล่องเพิ่มม้าและคันเร่งไฟฟ้าที่แตะเบาๆเนี่ยก็พุ่งแล้วและท่อ HKS ที่ให้เสียงนุ่มๆสับเกียร์มันๆด้วยแพดเดิลชิฟของ Raptor ลดแรงแล้วเนี่ยก็ซัพพอร์ตด้วยช่วงล่างที่กระชับและน้ำหนักเบาของเวคค่ะจับคู่กับยางโตโย RT จัดทรงสุลต่านเนี่ยไม่ใช่แค่โหลด2แล้วนะกดไป 2.5 เลยใส่โชคโกท็อปของ Pro Fender สุดๆแบบนี้เพิ่มงบอีก 400,000 แต่คันนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นล้อขอบ22แล้วก็เติมเบรกแบมโบ้ด้วยสุลต่านคนต่อไปโทรหาจะเลยค่ะ